บางครั้งคนเรามีสิ่งดีๆอยู่ข้างในมีความสามารถมีอะไรต่างๆแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้มันแต่ว่าพอเราได้ปลดปล่อยมันออกไปแล้วอ่ะพอเราเป็นตัวเองเราทำอะไรก็ตามที่มันมาจากตัวเราเองเราจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ SF ทุกคนนะคะแก้มวิชญานีค่ะค่ะสำหรับความประทับใจของแก้มนะคะที่มีกับการ์ตูนแอนิเมชันต่างๆของดิสนีย์นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แก้มดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็แก้มเริ่มชอบมากๆเลยก็คือซินเดอเรลล่าค่ะแต่ดูแรกๆก็เป็นสโนว์ไวท์ลิตเทิลเมอร์เมดตอนนั้นก็มู่หลานเอาจริงๆดูทุกเรื่องค่ะประทับใจทุกเรื่องเลยเพราะว่าเราใส่นั้นนะคะเราเป็นคนสวยที่ใส่ติดตามเจ้าหญิงต่างๆมโนเอาเองตอนเด็กๆว่าเอ้ยฉันคือเจ้าหญิงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเจ้าหญิงได้1 วันนะคะจริงๆอยากเป็นเอลซ่าแต่ว่าก็เป็นอยู่แล้วอะค่ะก็เป็นอยู่แล้วค่ะอุ๊ยแรงป่ะไม่ถ้าเลือกได้อะคะอยากเป็นแอเรียลค่ะอยากมีหางค่ะอยากลองใช้ชีวิตใต้ทะเลดูเพราะบ้านเราอยู่ภูเก็ตใช่ปะคะแต่เราไม่เคยแบบหายใจในน้ำได้จริงหรืออะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบไม่ต้องใช้แบบดำน้ำใดๆเงี้ยค่ะ wow. แล้วก็เลยรู้สึกอยากเป็นแอเรียลแล้วก็มีสปาร์คคลิปคงไม่ไกลเกินว่ามันคือดีมันคือเรามันคือผมแดง I loveเสน่ห์ของดิสนีย์นะคะทุกๆเรื่องเลยสำหรับแก้มก็คือความเป็นยูนิคของตัวละครทุกๆตัวมันชาร์มิ่งมันมีเสน่ห์ออกมามันทำให้คนติดตามแล้วมันไม่ซ้ำอะค่ะทุกตัวละครมีการเล่าเรื่องที่ทั้งสนุกสนานแล้วให้คุณประโยชน์ต่างๆด้วยให้วิธีคิดด้วยคือไม่ใช่แค่ว่าเราดูเพื่อความสนุกหรือความสวยงามอย่างเดียวมันสอนอะไรในนั้นคือสอนเด็กๆได้แล้วก็อย่างสมมติเราดูมู่หลานเงี้ยเราได้ความเป็นไฟเตอร์เป็นนักสู้เป็นผู้หญิงที่สตรองแล้วก็ถึงเขาจะเป็นผู้หญิงแต่เขาก็ทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อประเทศชาติของเขาเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกประทับใจในกิมมิคของแต่ละเรื่องที่นำมาใช้หรือว่าอย่างเอลซ่าอย่างฟรอเซนเนี้ยค่ะตัวแก้มเองอ่ะแก้มพากย์เรื่องนี้ใช่ไหมคะก็จะเห็นถึงสิ่งที่บางครั้งคนเรามีสิ่งดีๆอยู่ข้างในมีความสามารถมีอะไรต่างๆแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้มันไม่มีจังหวะในการที่จะได้ใช้มันแต่ว่าพอเราได้ปลดปล่อยมันออกไปแล้วอ่ะพอเราเป็นตัวเองเราทำอะไรก็ตามที่มันมาจากตัวเราเองเราจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นสิ่งที่สำคัญมากๆของดิสนีย์ที่เป็นเสน่ห์มากๆคือครอบครัวค่ะเพราะว่าทำให้ครอบครัวดูก็ได้แล้วก็เด็กๆก็ดูก็ได้แล้วมันเห็นถึงความรักความมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วคำสอนต่างๆเวลาเราใช้กับครอบครัวได้ด้วยค่ะสำหรับ The Lion King นะคะอยู่ในใจของคนมาตลอดตั้งแต่เราเด็กจนตอนนี้เราโตแล้วใช่ไหมคะก็ยังเป็นที่รักของทุกคนแล้วพอกลับมาในแบบฉบับ live action ที่เป็นค่อนข้างจะสมจริงมากๆมันน่าดูมันเข้มข้นมากขึ้นไปด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นแก้มว่าแฟนๆ Lion King ไม่ผิดหวังแน่นอนแถมยังแบบน่าจะประทับใจเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็ภาพต่างๆมันทำให้เราเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยอะค่ะการร่วมงานกันกับดิสนีย์ครั้งนี้ก็คือแก้มทราบมานานแล้วค่ะว่าบิออนเซ่จะพากย์ใช่ไหมคะแล้วแม่บีก็คือแม่ของแก้มเพราะฉะนั้นแก้มรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆค่ะแก้มอยากออดิชั่นเพราะว่าเป็นบทที่แก้มอยากพากย์มากๆสำหรับนาร่าแก้มชอบอยู่แล้วด้วยแล้วแก้มก็ไม่คิดว่าแก้มจะได้เพราะว่าแก้มมีฟรอเซนอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะแต่ว่าทางดิสนีย์ไทยแลนด์แล้วก็ดิสนีย์เมืองนอกก็คือแก้มออดิชั่นแล้วก็แก้มผ่านออดิชั่นการร่วมงานครั้งนี้ก็เลยเกิดขึ้นแล้วตัวแก้มเองก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ต่างจากที่แก้มเคยพากย์เลยทั้งเทียน่าแล้วก็ทั้งเอลซ่าเพราะว่านี่เขาเป็นสัตว์แล้วเราต้องพากย์ยังไงให้เข้ากับเสียงของแม่บีเพราะแม่บีพากย์เป็นนาร่าแล้วเสียงจะเป็นโทนอีกโทนหนึ่งซึ่งไม่เหมือนในอนิเมชันที่ผ่านมาค่ะก็เลยรู้สึกตื่นเต้นและทำการบ้านค่อนข้างจะเยอะมากๆกลับไปดูทำความเข้าใจมากขึ้นนี้ด้วยค่ะสิ่งที่เราเหมือนนาร่านะคะแก้มว่าคงจะเป็นความเข้มแข็งสู้สตรองทำเพื่อครอบครัวอันนี้คือสิ่งสำคัญของนาร่าเพราะว่าเขาปกป้องครอบครัวเขาสู้เพื่อที่จะให้ครอบครัวเขาได้กลับคืนมาเหมือนเดิมเขาเป็นเหมือนผู้นำอีกคนนึงเลยที่เขาเต็มที่กับสิ่งที่เขาทำแล้วก็เป็นผู้นำที่น่าชื่นชมมากๆสำหรับนาร่าค่ะ
สำหรับเพลง Can You Feel The Love Tonight นะคะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่อมตะมากๆเราได้ยินเมื่อไหร่ก็รู้สึกถึงความโรแมนติกรู้สึกถึงความไพเราะมันรู้เลยว่ามาจากเรื่องไหนพอเราฟังแล้วเราก็หน้าซิมบ้ากับนาร่าก็ลอยมาเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่เขาบอกรักกันเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปตลอดไปเพราะมันเป็นเพลงที่เป็นอมตะจริงๆค่ะร้องฟิลกลางกองฟังโดยใช้เพลงนั่งพิงกองฟังร้องเพลงก็ต้องแบบจริงใจซื่อๆเนาะถ้ารู้สึกถึงรักหรือเปล่าอบอุ่นในหัวใจเราไม่มียามใดจะสวยงามเกินไปกว่าเมื่อสองหัวใจคู่เคียงเออจริงใจนะจ๊ะซื่อตรงจริงใจจ้า Luxury Night Club โอ้ feeling ก็ต้องมานะคะถ้ารู้สึกถึงรักหรือเปล่าอบอุ่นในหัวใจเราไม่มียามใดจะสวยงามเกินไปกว่าเมื่อสองหัวใจคู่เคียงนี่ยังไม่หมดอีกเหรอคะแรงมากได้แม่คือเป็นนาร่าเวอร์ชันอายุมากแล้วน่าจะเศร้าหน่อยนะเธอรู้สึกถึงรักหรือเปล่าอบอุ่นในหัวใจเราไม่มียามใดจะสวยงามเกินไปกว่าเมื่อสองหัวใจคู่เคียงประทับใจมากๆค่ะสำหรับ Spirit เป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่ดีมากๆในการให้กำลังใจเป็นแรงบันดาลใจแล้วเป็นเพลงที่ส่ง inspiration ที่ดีมากๆแล้วเพลงนี้แม่บีนะคะ Beyonce เป็นคนแต่งให้กับเรื่องนี้ด้วยเลยเพราะฉะนั้นแม่ร้องมาจาก inner ออกมาจากจิตวิญญาณอย่างชื่อเพลง Spirit ก็คือจิตวิญญาณจาก Soul จากความรู้สึกถ้าภาษาไทยก็คือหัวใจค่ะร้องเสียงดังไหมคะได้เลยโอเคเฮ้หัวใจมองสวรรค์เปิดให้เราเย้หัวใจฟังเสียงเรียกเจ้าเย้จงมุ่งหน้าเดินแค่นี้พอไปดูในหนังจ้ะสำหรับแก้มนะคะ Lion King เป็นอีกภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ให้แง่คิดในการที่1ครอบครัว2ความสู้ไฟเตอร์คือขนาดเขาเป็นสัตว์เขาเป็นสิงโตเป็นเหมือนเจ้าป่าเพราะฉะนั้นมันยังมีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าเรามีวิธีคิดมีวิธีแก้ปัญหาแล้วเราแก้ไขมันจะผ่านพ้นไปได้แล้วการรวมพลังกันของครอบครัวของทุกคนที่อยู่ในนั้นมันจะทำให้เราผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้ยังไงความดีก็ชนะความชั่วร้ายได้อันนี้คือสิ่งที่สอนมากๆใน The Lion King แล้วก็อย่าลืมว่าเราเป็นใครอย่าลืมตัวตนของเราค่ะค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์นะคะ The Lion King Live Action นะคะในปี2019นะคะฉายแล้ววันนี้นะคะอยากให้ทุกคนมาติดตามกันเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ต้องมาดูที่ SF นะคะเพราะว่าจัดเต็มเรากินป๊อปคอร์นไปนั่งดูไปโอ๊ยฉ่ำมากแอร์เย็นดีเก้าอี้ดีนอนดูหนังเพลินนอนดูได้เลยนะเพราะว่าอะไรเขาก็มีเก้าอี้นอนนะคะเก้าอี้นั่งมีทุกอย่างทุกราคานะคะทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะคะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับ The Lion King นะคะฝากภาคไทยไว้ด้วยนะคะแก้มเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็อย่าลืมดูเวอร์ชัน Beyonce ด้วยนะคะสุดยอดมากๆแล้วรวมไปถึงทีมทุกๆคนเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะนาร่า
ต้องบอกว่าซิมบ้าคือเจ๋งมากๆและทุกๆตัวละครในเรื่องนี้เจ๋งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดจริงๆค่ะสำหรับแฟนหนังเรื่องนี้นะคะ The Lion King ค่ะ